ประกาศพร้อมกับการลาออกจากหัวหน้าพรรคแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีมั้งแต่สำหรับผมมองข้ามช็อตไปละคือไม่ใช่ลาออกไปเป็นตัวเปล่าเล่าเปลือยนี่ใช่ไหมฮะผมว่าถ้าเกิดลาออกแบบนี้ก็คงคิดว่าผมคิดว่าก็คงอยากจะมีคนลาออกแบบนี้เยอะแยะไปหมดมั้งใช่ไหมฮะเพราะคำว่าลาออกคือในมุมมองของประชาชนคือการลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบแต่การลาออกในลักษณะนี้เหมือนการลาออกเพื่อไปรับตำแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นให้คุ้มกับสิ่งที่ตัวเองทำถูกไหมจากหมอชลน่านยังมีนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ที่เซอร์ไพรส์เลยก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะครับแถลงถึงการยื่นหนังสือลาออกจากส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของเสรีรวมไทยนะครับโดยจะให้มีผลวันที่1กันยายนนี้เลยนะครับบอกว่าเป็นการเสียสละโดยเป็นความตั้งใจของตนหลังจากที่ช่วยเปิดทางให้พรรคเพื่อไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลด้วยการจับมือกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและรวมเสียงสนับสนุนให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ผมถือว่าภารกิจของผมที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเสร็จแล้วผมก็จบแล้วเพราะได้ทำหน้าที่ทั้งสนับสนุนและก็ยกมือโหวตให้กับคุณเศรษฐาเมื่อวันที่22สิงหาคมได้บรรลุผลแล้วจากนั้น23สิงหาผมได้ยื่นลาออกเพื่อให้สมาชิกพรรคได้เป็นส.ส.แล้วก็ทำบทบาทของหัวหน้าพรรคเพื่อสร้างพรรคเสรีรวมไทยได้เต็มที่ครับสมัยผมอายุ20กว่าผมดังทั้งประเทศแล้วพวกนี้อยู่ในสภาพวกนี้มันยังไม่ได้เกิดเลยแล้วหันกลับไปเทียบกับคนที่ยังเป็นรัฐมนตรีกันเนี่ยแย่งกันเหมือนหมาแย่งจับข้าวเคยเห็นหมาสุนัขแย่งจับข้าวไหมตอนนี้นี่หมาในเวลาจับข้าวจับเดียวมันแย่งกันไม่ใช่ตอนนี้คุณไปดูทั่วๆไปทุกบ้านทุกคนทุกแห่งเนี่ยหมาแย่งจับข้าวกันตอนนี้รัฐมนตรีก็แย่งกันจะมาคนนู้นจะเป็นคนนี้คนนี้จะเป็นนั่นเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปต่างๆผมก็สงสัยว่าพวกนี้พอไปนั่งเป็นเจ้ากระทรวงแล้วมันไม่อายข้าราชการประจำข้าราชการประจำเนี่ยอย่างผมเนี่ยเติบโตมาอย่างมีระบบมีระเบียบเจ้านายโอ้โหแย่งกันผลประโยชน์กันหน้าดูมันเคารพได้เหรอตอนนี้ผมเป็นคนในระดับผู้นำสูงสุดก็คือคนที่เสียสละทั้งนี้ผมไม่เคยมีสัญญากับพรรคเพื่อไทยว่ามาช่วยแล้วจะต้องมีตำแหน่งตอนพรรคก้าวไกลยอมรับว่าเขาเสนอตำแหน่งให้ผมแล้วก็ดีกว่าพรรคเพื่อไทยเสียอีกนะครับทั้งนี้เมื่อไม่ได้เขาก็ต้องยอมรับซึ่งเขาเล่นการเมืองเมื่อเขาไปไม่ได้คนอื่นก็ต้องไปไม่ได้ด้วยส่วนการลาออกครั้งนี้เพราะผิดหวังไม่ได้ตำแหน่งใช่หรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าผมไม่ได้ผิดหวังอะไรนะครับแต่จากการเลือกคนไปตั้งใครไม่รู้ทั้งอดีตนักโทษอดีตคนที่เคยติดคุกมาคนที่ไม่มีประสบการณ์อย่างพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณที่มีชื่อติดอยู่ในโผเคยถูกไล่ออกจากราชการเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงที่ทำหน้าที่แล้วมีคนตายแม้ต่อมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อเป็นหัวหน้าคสช.จะยกโทษให้แต่ความผิดนั้นก็ยังอยู่ครับแต่ท่านไม่ได้รู้สึกผิดหวังกับพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับได้ให้ตำแหน่งได้เลยไม่ได้ผิดหวังหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณตั้งใครก็ไม่รู้แล้วติดพุ่งความมั่งอดีตนักโทษมั่งไอ้นู่นไอ้นี่นะไม่มีความรู้มั่งมันอะไรตั้งมาไม่มีประสบการณ์มั่งหน้าตาบ้องแบ๊วเมื่อแต่ตั้งคนไอ้เพิ่มรู้ลูกน้องผมมันเป็นรัฐมนตรีศึกษาจะบ้าตายทำไมยังดูไม่คุณธรรมอะไรใช่ไหมครับไม่ได้ดูคุณธรรมแล้วก็เราก็ดูก็รู้ก็คนอื่นนั้นมีกันเยอะพัชรวาทก็เคยถูกออกจากราชการมานะก็เป็นชั่วอย่างร้ายแรงคุณบัตรครบไม่ครบยังไม่รู้เลยนะนะครับก็มัวมั่วกันครบกันเนื่องจากเป็นเพราะว่าตลอดเคยทำความดีก็เลยยกโทษเป็นบทไปให้เราก็มาไปยื่นก็มาออกคำสั่งยกโทษสำหรับกรณีที่ทนายไปยื่นตรวจสอบพลตำรวจเอกพัชรวาทเพราะเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีมีลักษณะต้องห้ามนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกนะครับว่าเหตุผลต้องยื่นเพื่อไม่ให้เลขาธิการสำนักงานเลขาคณะรัฐมนตรีติดคุกนะครับเนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีแต่หากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบไม่ผิดตนก็จะตรวจสอบต่อเองนะครับหากกรณีนี้ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าขาดคุณสมบัติชื่อว่านายวิษณุเครืองามรองนายกที่กำกับสลค.ต้องรับผิดชอบครับทั้งนี้นะคะการลาออกของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็จะทำให้ผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับที่2ก็คือลำดับถัดไปของพรรคเสรีรวมไทยนั่นก็คือคุณมังกรยนตระกูลค่ะขึ้นมาเป็นส.ส.แทนนะคะ
แล้วอีกตำแหน่งหนึ่งของคุณมังกรนั่นก็คือเลขาธิการของพรรคเสรีรวมไทยด้วยนี่นาคาตาสสว่าที่สสคนต่อไปจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในนามของเสรีรวมไทยนะคะแล้วคนนี้มายังไงล่ะคุณผู้ชมครับคุณศิระเจนจาคะอดีตสสกรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐนะครับคุณผู้ชมครับจู่ๆแกไปถ่ายคลิปคุณผู้ชมครับถือปี๊บแล้วก็ถือประทัดพวงใหญ่แล้วก็พูดขึ้นมาบอกล่าสุดมีคนลาออกขอให้วิญญาณไปที่ชอบที่ชอบนี่แกหมายถึงใครเนี่ยผมไม่รู้จริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับอย่าได้มารบกวนกันอีกวันนี้เป็นข่าวดีของประเทศจุดประทัดไล่วิญญาณไปให้พ้นปี๊บไม่ต้องใช้แล้วขับส่งวิญญาณอะไรของแกเนี่ยคุณผู้ชมครับมาอารมณ์ไหนเนี่ยลองไปดูนะครับวันนี้ข่าวดีนะครับมีคนลาออกนะขอให้วิญญาณนะไปที่ชอบชอบอย่าได้มารบกวนกันอีกนะวันนี้เป็นข่าวดีของประเทศวันนี้ขอจุดประทัดไล่วิญญาณให้ไปพ้นๆนะปี๊บไม่ต้องใช้แล้วนะครับประทัดส่งวิญญาณที่จะไปข้ามนะอย่าให้ติดนะท่านคุณผู้ชมครับค่ะนอกจากนั้นผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าสำหรับข้อมูลของคุณศิระเนี่ยเคยถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สิ้นสภาพสมาชิกส.ส.นะครับเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2564สืบเนื่องจากโดนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรและคณะยื่นเรื่องถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคุณสมบัติการเป็นส.ส.ที่เคยต้องคำพิพากษาจำคุกมาก่อนครับผู้สื่อข่าวก็เลยเอาประเด็นนี้ล่ะค่ะไปสอบถามพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าเดี๋ยวโดนอีกคดีนึงตอนนี้ทนายยังไม่ได้เขียนฟ้องค่ะจุดประทัดก็จุดไปเถอะเจ็บอยู่ในอกแค้นอยู่ในใจตลอดทั้งชีวิตแล้วยังมีอีกหลายคดีด้วยนะคะอีกหลายกรณีเลยที่เตรียมดำเนินการฝากคำถามไปถึงคุณศิระบอกจ่ายเงินคืนกกต.หรือยังในการจัดเลือกตั้งซ่อมรวมไปถึงเงินเดือนที่ส.ส.ได้รับไปด้วยคืนหรือยังปามเดี๋ยวมันก็โดนอีกนี่ก็โดนไปโดนอีกคดีแล้วเนี่ยนะทนายผมยังไม่ได้เขียนฟ้องส่งไปฟ้องนะจุดประทัดตรงนี้จ้ะผมยังไม่เห็นในจุดประทัดมันก็จุดไปเถอะถูกถอดแล้วยังไม่รู้เรื่องเหรอยังไม่รู้เหรอถูกผมถอดเนี่ยนะเจ็บอยู่ในอกแค้นอยู่ในใจนะตลอดทั้งชีวิตนะโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้การแถลงข่าวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยมีหลายประเด็นนะครับนอกจากนั้นยังพูดถึงเรื่องนี้คุณผู้ชมฟังดีๆนะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าในเมื่อพี่น้องประชาชนไม่ต้องการพรรคเสรีรวมไทยแล้วผมจะไปนั่งอยู่ในสภาทำไมผมเป็นคนไม่ยึดติดกับตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นเกิดมาไม่เคยขอตำแหน่งกับใครเมื่อมาเป็นส.ส.ครั้งที่2ผลการเลือกตั้งเป็นอย่างนี้เราก็อยากเสียสละให้คนในพรรคของเราให้เบอร์2เขาได้ทำงานบ้างไม่ยึดเหมือนกับคนอื่นไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะไปคิดเอาเองโอ้โหเป็นนายกก็2สมัยเป็นประธานสภาก็2สมัยยิ่งใหญ่ตอนเป็นประธานสภาก็ต้องมีห้องส่วนตัวโดยเฉพาะเพราะที่ประชุมใครก็ต้องเรียกท่านประธานเป็นมาขนาดนี้ยังไม่รู้จักพออีกมาลงเลือกอีกไม่ปล่อยให้รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานบ้างตอนนี้มาอยู่ในสภาก็จ๋องไม่รู้จะมานั่งทำไมเป็นจนพรรคแตกเพราะไม่รู้จักเสียสละโอ้โหนี่พาดพิงไปถึงใครอีกครับเนี่ยคุณผู้ชมค่ะไม่อยากเอ่ยชื่อแต่ไปคิดเอาเองโอ้โหเป็นนายกก็สองสมัยนะเป็นประธานสภาก็สองสมัยยิ่งใหญ่นะตอนเป็นประธานสภาคนก็นะต้องมีห้องนะส่วนตัวโดยเฉพาะที่ประชุมใครๆก็ต้องเรียกท่านประธานจากท่านประธานเป็นมาขนาดนี้ยังไม่จะพออีกมาลงเลือกอีกไม่ปล่อยให้รุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานบ้างแล้วตอนนี้มาได้เสียงเดียวเลยไม่ใช่เสียงเดียวได้แต่เสียงนะมาอยู่ในสภาก็จ้องแต่ก่อนนั่งคนก็มาลงมานั่งจ้องไม่รู้จะมานั่งทำไมเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักเสียสละ
ทำให้หลังจากนั้นนะครับนายณัฐการชูชนะผู้ช่วยของนายชวนหลีกภัยนะครับก็ออกมาตอบโต้ทันทีเลยนะครับบอกว่าแม้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ได้ระบุว่าหมายถึงใครแต่กระทบกับคุณชวนเพราะในประเทศนี้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยประธานสภาผู้แทนราษฎร2สมัยมีเพียงคนเดียวครับคุณเสรีพิสุทธิ์ลาออกจากส.ส.เป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีใครไปก้าวก่ายและก็ได้โปรดรับรู้ได้ว่านายชวนหลีกภัยมีความตั้งใจจะเป็นนักการเมืองและก็ได้รับการเลือกตั้งตั้งแต่อายุครบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไม่ใช่เกษียณแล้วไม่มีอะไรทำจึงมาเป็นนักการเมืองส่วนที่พาดพิงถึงพรรคประชาธิปัตย์นั้นขอให้เป็นเรื่องภายในในการจัดการกันพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองไม่ได้ตั้งขึ้นมาสนองกิเลสส่วนตัวของใครหากคุณเสรีพิสุทธิ์ว่างจากการเป็นส.ส.ก็ควรรีบกลับไปคิดว่าหากท่านมีอันเป็นไปแล้วพรรคเสรีรวมไทยของท่านจะอยู่อย่างไรน่าจะมีประโยชน์กว่าครับโอ้โหเรียกได้ว่าดุเดือดกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นในส่วนของการลาออกทั้งลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วก็ลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะทีนี้เรา